ี่ใครเป็นคนทำผมให้ลูกสาวฉันเนี่ยเมื่อเช้านี้เธอเพิ่งจ่ายไป 1,000 บาททำมาได้แค่นี้เหรอนี่มันร้านอะไรกันเนี่ยนั่นเป็นเรียกเจ้าของร้านมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสวัสดีครับผมเป็นคนทำผมให้ลูกสาวพี่เองพ่อนี่นายเป็นคนทำผมเองเหรอเป็นนี่นายทำทรงผมอะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงได้แพงขนาดนี้นี่มันโครงกันชัดๆเนี่ยน้องครับน้องช่วยบอกคุณแม่น้องหน่อยสิว่าเรื่องที่แม่น้องพูดเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าฮัลโหลค่ะพ่อพ่อเอาเงินไปเล่นไพ่จนหมดแล้วตอนนี้รีบโอนเงินมาให้พ่อเร็วแล้วอย่าให้แม่แกรู้นะไม่งั้นอ่ะกลับบ้านไปอ่ะต้องทะเลาะกันอีกแน่แต่พ่อคะหนูเอาเงินมาทำผมหมดแล้วนะหนูจะเอาเงินที่ไหนให้พ่อล่ะแกยังเรียนอยู่แกเป็นเด็กเป็นเล็กจะไปทำผมทำไมรีบโอนเงินที่แม่แกให้มาให้พ่อด่วนเลยนะแล้วโอนมาให้หมดเลยนะแล้วทำไมน้องต้องโกหกแม่น้องด้วยล่ะเอาล่ะไม่ต้องพูดมากเอาเงินคืนฉันมาเลย 1,000 บาทเอามาเดี๋ยวนี้น้องครับพี่ว่าน้องไปคุยกับแม่น้องให้รู้เรื่องก่อนดีกว่าว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเรื่องอะไรกันแน่วันๆน่ะคุณน่ะเอาแต่เข้าบ่อนเล่นการพนันไม่เคยคิดที่จะทำการทำงานอะไรเลยฉันกับลูกอ่ะต้องกินต้องใช้นะถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อีกแล้วก็ฉันหย่ากับคุณแน่นี่ถ้าเกิดว่าน้องไม่พูดความจริงเนี่ยงั้นพี่จะพูดแล้วนะเอาเป็นว่าผมคืนเงินให้กับคุณพี่ก็ได้นะครับแต่ผมมีข้อแม้ว่าผมต้องทำทรงผมน้องให้กลับเป็นทรงเดิมเท่านั้นตกลงไหมครับได้ตกลงเรานั่งทำผมไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแม่จะไปเดินดูของหน่อยค่ะแม่น้องเรียนอยู่ปีไหนแล้วหรอปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งแล้วผลการเรียนล่ะเป็นไงบ้างเทอมนี้ได้ A ค่ะจริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็พอดีเลยนะสิเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าพี่ทำผมให้ลูกค้าแล้วลูกค้าเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วถ้าเกิดได้ A เนี่ยพี่จะทำผมให้ฟรีไม่คิดเงินเลยนะจริงเหรอคะพี่จริงสิครับขอบคุณนะคะเอาล่ะอยากทำผมทรงอะไรล่ะงั้นทำให้มันตรงๆเหมือนตอนแรกก็ได้ค่ะแต่พี่ว่านะผมตรงเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่เลยรอนแบบนี้ดีแล้วพี่หนูขอโทษด้วยนะที่หนูสร้างเรื่องให้พี่อ่ะทำให้พี่ต้องเดือดร้อนไปด้วยเลยอ่ะไม่หนูมีเงินหนูจะมาคืนพี่นะถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ไหมครั้งหน้าถ้าผลการเรียนน้องออกมาได้ A ก็เอาใบเกรดมาให้พี่ดูถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกับค่าทำผมตกลงไหมขอบคุณนะคะพี่ไม่ต้องขอบคุณหรอกตั้งใจเรียนก็พอแล้วอย่าไปโกหกแม่อีกนะ